รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการคุยยกบ้านได้รับรางวัลสื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัวปี2559จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นั่นสิครับแล้วฟังดูเหมือนเสียงแฟนๆกลุ่มนี้เขาจะสามัคคีกันมากเลยนะครับเดี๋ยวพี่แท็กฟังแล้วมันดูแปลกๆนะเสียงเชียร์มันไม่เหมือนอาทิตย์ที่แล้วอ่ะมันดูแบบพึกเหิมยังไงก็ไม่รู้อ่ะไม่นะพี่ทิพย์ก็ฟังดูมันก็เหมือนเดิมนะครับพี่ทิพย์ไม่ใช่เหรอมันดูแปลกๆกันก็ไม่รู้อ่ะงั้นไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปถามเขาก่อนนะครับว่านี่แฟนคลับใครต้องเชียร์แปลกๆพี่ทิพย์ครับเป็นไงบ้างพี่ทิพย์คือเขาบอกว่าแฟนคลับของเจ้าของบ้านน่ะสัปดาห์ที่แล้วอ่ะเขากลับไปหมดแล้วครับโอ้นี่แฟนคลับเจ้าของบ้านกลับไปแล้วโอ้โหอย่างนี้ที่อยู่ทั้งหมดนี่ก็ฐานแฟนคลับพี่แจ็คเลยสิฐานผมทั้งหมดเลยครับพวกนี้ครับโอ้ยแต่ไม่ใช่ฐานแฟนคลับนะครับเป็นฐานเจ้าหนี้ทั้งหมดที่ผมมีอยู่อ่ะตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยครับโอ้เรื่องนี้พี่จะไม่ยุ่งเดี๋ยวพี่เข้าไปสัมภาษณ์เจ้าของบ้านกันนะเฮ้ยอย่าพี่ทิพย์เคลียร์เองพี่รู้แจ็คทำได้ให้กำลังใจนะไม่ได้พี่นิ้วโป้งข้างขวานิ้วโป้งข้างซ้ายปกติพี่ทิพย์ช่วยหมดตลอดพี่คราวนี้ผมรบกวนพี่30,000อ่ะแล้วผมจะไม่รบกวนพี่อีกเลยพี่ทิพย์ใจเย็นนะครับผ่อนเดลี่5 บาทพี่ทิพย์รอด้วยครับพี่ทิพย์ค่ะน้องทีมสวัสดีค่ะขอบพระคุณแม่นะคะเปิดโอ้ยพี่แป้งสวัสดีครับผมอ้าวไม่ใช่อ้าวอยู่นี่แหละสวัสดีครับหนีลูกหนี้มาจนดูดิตาลายขอสัก30,000ก่อนแล้วเดี๋ยวผ่อนให้เดือนละ25 บาทอ้าววันนี้นะพี่แป้งบอกว่าเปิดบ้านให้เราเป็นสัปดาห์ที่2ถูกต้องแล้วครับสัปดาห์ที่แล้วพี่แป้งว่ายังมีหลายมุมที่เรายังไม่ได้เห็นใช่เราจะไปดูมุมไหนยังไงกันดีคะคุณผู้ชมนี่ใจจดใจจ่อรอกันตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเลยค่ะก็เดี๋ยวเชิญด้านนี้เลยค่ะด้านไหนฮะด้านนี้ค่ะเปิดประตู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 ได้แล้วที่นี่ไม่ได้ธรรมดานะฮะเวลาเปิดประตูนะฮะมันต้องมีพิธีกรรมนะครับยังไงคือสุมรามบับริงแอมบั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 มอ๋อเปิดได้เลยครับเปิดธรรมดาได้ครับเชิญครับอุ้ยเข้ามาห้องนี้ก็เป็นห้องที่สวยมากเลยเห็นรูปภาพอีกแล้วรูปประจำปีชายอีกแล้วแต่เป็นรูปเก่าค่ะวาดตั้งแต่ปี2527นะคะโอ้นี่แสดงว่าจะต้องอยู่ที่ไหนมาก่อนไหมหรือว่ามาที่บ้านอาจารย์ไปขออาจารย์อันนี้นี่คือพี่แป้งชอบผลงานของอาจารย์ก็ชอบด้วยค่ะชอบที่เป็นภาพกำแพงวัดเป็นออริจินอลเลยภาพนี้ค่ะสวยมากแล้วก็ที่ในห้องนี้ไม่ได้สวยแค่เรื่องนี้ฮะพี่แป้งครับเก้าอี้ตัวนี้อย่าให้ใครนั่งนะฮะเพราะถ้านั่งน่ะขี้เกียจทำไมอ่ะอ้าวดูสิครับเวลานั่งนี่โอ้สันหลังต้องยาวหลังว่ามันเป็นเก้าอี้สูงมากเลยค่ะนี่เป็นเก้าอี้ในนี้หรือว่าในเก้าอี้ในนี้แหละค่ะที่โลรู้สึกของร้านโลตัสครับผมโลตัสอาร์ตวีฟโอ้แต่ว่าพอดีคุณอาคุณวิจิตราพรเป็นคนเลือกให้บอกว่าอยากให้แตกต่างจากเก้าอี้ตัวอื่นนิดนึงสไตล์คือเหมือนกับว่า mix and match ทั้งแบบว่าแบบไทยแล้วก็แบบทันสมัย
อย่างแชนเดเลียนี่ค่ะใหญ่มากนะใหญ่มากแชนเดเลียเป็นคนชอบเครื่องแก้วชอบแชนเดเลียของของเซนหลุยส้มตำอร่อยด้วยที่ไม่ใช่แล้วคนละเซนหลุยกันละเป็นนั่นส่วนซอยเซนหลุยครับผมนอกจากแชนเดเลียแล้วอย่างที่สัปดาห์ที่แล้วพี่แป้งบอกทุกที่จะต้องมีแจกันและดอกไม้ย้ำดอกไม้สดด้วยยังไม่หมดนะพี่ทิพย์ผมสังเกตอีกอย่างนึงที่พี่แป้งไม่พูดค่ะบ้านเนี้ยเราไปทัวร์มาก็อีเยอะมากใครนั่งมากแล้วเนี่ยอันนี้ก็จริงๆอันนี้เป็นก็เก็บไว้เผื่อมีงานเลี้ยงอ่ะนะคะใช่นี่ก็นั่งได้นี่ก็นั่งสิก็อีเยอะจริงๆแล้วก็หินอ่อนอีกนะที่รู้สึกว่าพี่แป้งใช้หินอ่อนหินอ่อนเยอะใช่อันนี้ก็ชอบโดยส่วนตัวอีกเหมือนกันเนี่ยน่าจะว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจมาจากความชอบของพี่แป้งถามถึงกำลังใจที่สำคัญนั่นก็คือพี่เอว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างแต่จริงๆที่เคยรู้จักพี่ว่าจะบอกว่าโรแมนติกมากเออเคยเห็นไงเคยนั่งอยู่แบบว่าเป็นติ่งอยู่แล้วแบบพี่แป้งกับพี่เอเขาจะกระนุ่งกระนิ่งคุยกันแล้วจะห่วงใยจะคุยจะอะไรเงี้ยตลอดเลยผมมีรูปการันตีครับหวานไม่หวานผมมีของมาการันตีครับนี่พี่แจ็คมีเขาก็มีนะอันนี้ของผมจะเป็นแนวย้อนยุคให้มันเหมาะห้องนี้จะเป็นกระดาษปริ้นเอาส่วนนี้ก็จะเป็นโมเดิร์นนี่เลยนะฮะมีจออ่ะของใครก่อนของเขานี่เลยนี่อันนี้จะเป็นภาพที่บอกว่าพี่แจ็คก็จะอัพใน Instagram มันก็จะติดตามได้ดูสิน่ารักมากเลยอ่ะแคปชั่นนี่น่ารักมากและของผมนะครับเป็นคู่รักนักกีฬาเป็นคู่รักนักกีฬารักกีฬาจริงไปอยู่ที่สนามบอลกันอีกแล้วครับอันนี้ที่แคนาดาตอนบอลโลกอ่ะน้องทิพย์อยู่สนามบอลกันอีกแล้วที่ออตตาวาค่ะเป็นคู่รักที่รักกีฬาแล้วดูแคปชั่นแป้งขอขอบคุณพี่เอที่เป็นกำลังใจให้แป้งนี่ก็จ้างไปหาแล้วโน no. มีไหมมีไหมขอเอาไหมผมดูก่อนของผมก่อนนี่ไม่ได้ซ้อมแล้วเป็นหญิงแว่นนะครับนะฮะบอกวันนี้ยอมไม่สบายอยู่ไหนอันนี้คือใส่แว่นหน้าโซมอันนี้คือไม่สบายแล้วยังไงเอ่ยพี่แป้งค่ะตาเจ็บแล้วดอกไม้นี่คือพี่เอมอบให้หนูพี่เอมอบให้โอ้เอ๊ะวันนี้มันต้องเป็นวันสำคัญเลยธรรมดาอยู่ก็ไม่มอบหรอกนะคะต้องมีอะไรสักอันหนึ่งนี่แหละค่ะก็ไม่มอบอันนี้เขาไม่ดูเซลฟี่น่ารักปะล่ะเป็นวัยรุ่นไหมมีเซลฟี่กันด้วยนะฮะส่วนของผมเนี่ยนะครับก็จะเป็นภาพแบบเนี่ยคือเป็นบรรยากาศอบอุ่นนะผมว่านะแล้วก็เป็นแบบบรรยากาศนี่ที่ไหนฮะที่ออสเตรเลียอย่าไปบอกครับแป้งครับทางด้านนู้นผมแอบเดินดูก่อนล่วงหน้าแล้วแล้วผมรู้สึกว่าพี่แป้งครับถามจริงรูปที่เราอยู่ในบ้านทั้งหมดเนี่ยเป็นรูปที่ถ่ายปีเดียวใช่ไหมฮะหน้าตาไม่เปลี่ยนหน้าไม่เปลี่ยนบางอันก็นานบางอันก็นานคือพี่แป้งหน้าตาสต๊อปเอาไว้อยู่คือมันแบบกดพอสหน้าเอาไว้หลอดไม่สิพี่ผมดูอย่างเงี้ยนี่ก็นานแล้วนะคะเนี่ยแต่ก็เหมือนเดิมมากเลยนี่หลายปีเลยอ่ะหลายนี่น้องพี่น้องสาวน้องชายคุณพ่อคุณแม่แต่ว่าที่สำคัญครับพี่ทิพย์ครับอันนี้ก็หลายปีแล้วรู้ไหมครับว่าความสวยนี้ท่านได้แต่ใดมาได้มาจากไหนคะผมจะขอประกาศตรงนี้ให้โลกได้รู้ว่าคุณแป้งนวลพันธ์ปั้นซ้ำสวยมาจากสิ่งนี้ครับแม่ถ้าลูกถ่ายลูกคู่กันแล้วรู้ได้ว่ารู้ว่าสวยสวยนะฮะนะครับสวยมากคุณแม่อย่างที่พี่แจ็คบอกว่าที่บ้านนี้เนี่ยเก้าอี้เยอะมากเดี๋ยวเราขออนุญาตไปนั่งคุยกันเลยได้ใช้บริการบ้างเชิญเลยค่ะขอให้พี่แจ็คที่บ้านแต่นอกจากน้องปรางลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนคนนี้แล้วจริงๆพี่แป้งนี่เหมือนยังมีลูกอีกเยอะมากลูกสาวของพี่แป้งยังมีใครอีกบ้างเดี๋ยววันนี้ขอเปิดตัวได้ไหมนอกจากน้องปราง
รถไฟไทยก้าวไกลสู่อนาคตปัญหาจุดตัดเสมอระดับทางรถไฟและรถยนต์เป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนโดยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและกระทรวงคมนาคมได้มีนโยบายให้การรถไฟแห่งประเทศไทยดำเนินการสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและภายในปี2559การรถไฟแห่งประเทศไทยจะติดตั้งเครื่องกั้นอัตโนมัติบริเวณจุดตัดทางรถไฟที่ได้รับอนุญาตได้เสร็จสิ้น330แห่งแบ่งเป็นการดำเนินงานจากงบประมาณปี2558จำนวน130แห่งและงบประมาณปี2559ที่กำลังติดตั้งอยู่อีก200แห่งส่วนจุดตัดทางรถไฟที่ไม่ได้รับอนุญาตยังได้ดำเนินการติดตั้งป้ายหยุดป้ายรูปรถไฟพร้อมจัดทำสัญญาณเตือนไฟกระพริบตลอดเวลาเนินชะลอความเร็วและป้ายเตือนบริเวณทางลักผ่านไปแล้ว516แห่งรวมถึงได้ติดตั้งระบบตรวจสอบขบวนรถไฟระยะ300เมตรหรือระบบเซ็นเซอร์ได้อีก54แห่งที่ผ่านมาการรถไฟยังได้มีการร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นในการแก้ปัญหาอุบัติเหตุตรงจุดตัดทางรถไฟทั่วประเทศร่วมกันด้วยการจัดกำลังเจ้าหน้าที่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนณบริเวณจุดตัดทางรถไฟร่วมกับนายสถานีรถไฟที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ตามห่วงเวลาการเดินรถของรถไฟที่ผ่านพื้นที่ตลอดจนมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการเดินรถไฟเช่นเวลาผ่านจำนวนเที่ยวและอื่นๆอีกมากมายผ่านหอกระจายข่าวและช่องทางอื่นๆเพื่อให้ประชาชนรับทราบและเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษในการเดินทางอีกด้วยเพราะเราเชื่อมั่นว่ารถไฟคือคำตอบของการเดินทางที่สะดวกสบายประหยัดอีกทั้งมีความปลอดภัยและทุกๆโครงการของรถไฟก็ล้วนแต่ดำเนินไปเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและเราเชื่อว่าเราจะกลับมาเป็นความหวังของประชาชนคนไทยอีกครั้งสนับสนุนโดย 4G Plus 4G ที่ดีที่สุดจาก True Move Edge ธนาคารออมสินพร้อมสนับสนุนธุรกิจ SME Startup Thailand บริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนยิ้มได้เมื่อภัยมา Bella Rocca สัมผัสใหม่ของรสชาติสไตล์อิตาเลียนกับบริการสุดประทับใจชั้น9โซน Helix M Quartierบ้านนี้นั่งสบายจริงๆด้วยจริงๆพรมก็นั่งนิ่มเหมือนกันนั่งเดี๋ยวผมลองนั่งนิ่มผมแม้ไม่ต้องก็ได้ฮะทีนี้เมื่อกี้แอบเห็นมาเรื่อยๆตามทางนะฮะรูปของลูกสาวอ๋อน่ะน่ะน่ะนั่นไงนั่นไงไปบ้านไหนต้องถามเรื่องลูกสาวตลอดแหละครับผมน้องปรางอย่างที่พี่แป้งบอกว่าตอนนี้เรียนจิตวิทยาค่ะอยู่ที่จุฬาอันนี้นี่คือน้องเลือกเองหรือว่าเลือกเองเลยเลือกเองคือปล่อยให้เขาเลือกเองทุกสิ่งทุกอย่างทำไมน้องเขาถึงเลือกที่จะเรียนจิตวิทยาไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงเขาบอกว่าเนี่ยอีกหน่อยหนูจะได้รู้จักคนได้มากขึ้นรู้จักเข้าใจถึงจิตใจคนก็เลยเลือกเรียนจิตวิทยาครับซึ่งสมัยก่อนนี่เป็นอะไรที่คนยังไม่นิยมกันมากแต่รู้สึกว่าเดี๋ยวนี้พอเขาเลือกขนาดนี้ไปบอกคุณหนูว่าเป็นสาขาที่ออกมาน่าจะหางานได้ง่ายพี่แป้งครับอยากขออนุญาตลองศึกษารู้จักกันกับน้องว่าจะได้ใช้วิชาด้วยจะดีหรอตรงที่ด้วยคุณแม่ว่าไงคะจะให้น้องจบจิตวิทยาก่อนการได้วิเคราะห์กันนะให้มาช่วยวิเคราะห์จิตผมนิดหนึ่งได้นะน้องปางเขาเป็นเด็กไงคะร่าเริงหรือว่าชอบอยู่คนเดียวหรือเป็นแบบไหนคะแล้วแต่อารมณ์แต่บางทีจริงๆเขาก็เป็นคนชอบเล่นกีฬามากเล่นกอล์ฟเล่นเทนนิสอะไรเงี้ยนะคะคือตรงข้ามกับคุณแม่เลยใช่ขนาดตอนเข้าจุฬาใหม่ยังคือไปลองเล่นรักบี้เลยเล่นรักบี้นะแต่มันเป็นกีฬาที่รุนแรงเกินไปผมว่ารักษาระยะห่างกับน้องนิดนะฮะถ้าน้องเล่นรักบี้ขนาดนี้แล้วฟุตบอลนะครับฟุตบอลก็เคยอยากเตะนะคะมีบอกไหมคะว่าเมืองนอกก็เคยแม่แบบน้องปางเขาน้องปางอยากจะเป็นนักฟุตบอลหญิงอะไรเงี้ยเคยแต่เป็นไม่ได้หรอกว่าอุ้ยลูกมันต้องเล่นมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยเลยนะแล้วอย่างกิจกรรมที่ทำด้วยกันล่ะคะเป็นกิจกรรมอะไรบ้างส่วนมากก็ดูหนังดูทีวีด้วยกันแล้วก็ไปเดินเอ็มควอเทียบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปใกล้บ้านเนาะไปใกล้บ้านบ่าไปสำรวจกิจการร้านส่วนเรื่องอนาคตบ้างนะฮะลูกสาวคนนี้มีคุยกันเรื่องวางแผนอนาคตยังไงบ้างยังเลยค่ะคือพี่คิดว่าอนาคต
ของทุกคนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันฟ้าลิขิตแล้วก็อยู่ที่ความตั้งใจความพยายา ก็คิดว่าทุกอย่างปล่อยให้เขาตัดสินใจเองแต่นอกจากน้องปรางลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนคนเดียวคนนี้แล้วจริงๆพี่แป้งนี่เหมือนยังมีลูกอีกเยอะมากคือเรียกว่าดูแลเยอะมากที่ทุกคนเนี่ยบอกว่าเนี่ยเป็นคุณแม่ อะลูกสาวของพี่แป้งยังมีใครอีกบ้างเดี๋ยววันนี้ขอเปิดตัวได้ไหมนอกจากน้องปรางเชิญค่ะเวนึกว่าใครเชิญครับเชิญครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่แป้งนี่คือลูกสาวทั้งหมดเลยลูกสาวทั้งหมดเชิญครับเชิญครับอันนี้เราปฏิบัติแต่กายอะไรอย่างนี้นะคะเนี่ยใช่วันนี้มาเชิญค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่นะคะแต่ละคนก็จะมีคะแนนเนี่ยนะคะคือลูกนี่นะคะจะไม่เอาหน้าให้คนดูสิคะใส่เสื้อท่าเรือมาเลยเห็นไหมคะโอ้โหผู้จัดการท่าเรือค่ะนี่จัดการท่าเรือให้พี่แป้งแนะนำหน่อยว่าลูกๆทั้ง3นี้เป็นใครบ้างก็น้องเจ๋งนะคะก็อยู่กับพี่มาตั้งแต่เรียนจบตั้งแต่เป็นเด็กฝึกงานตอนนี้เป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการแล้วพี่เจ๋งนี่ก็อยู่กันมาตั้งแต่ตัวเท่านี้เองนะสื่อสารองค์กรตั้งแต่ตัวเท่านี้เองนะหรอคุณมาตั้งแต่เท่านี้หรอกี่ปีแล้วนะเจ๋งตอนนั้นนะตอนคุณชัยยศยังอยู่16ปีเข้าปี4ปี39 43 43 43 16ปีเนี่ยเพิ่มปีละกี่โลโอ้โหมันมาทะลักเอาอีกทีมันมีช่วงทะลักด้วยนะบางทีนางต้องเอามือจับอาหารพี่ได้ข่าวจากเด็กๆทุกคนว่าต้องเอามือจับอาหารใส่ปากคุณแป้งไม่งั้นจะอารมณ์ร้ายคือวันนี้เราไม่มาเผาคุณแป้งนั่งฉันนั่งเลยค่ะจะนั่งก่อนดีกว่าครับเชิญครับแนะนำเชิญครับจะเป็นทางการพี่เจ๋งนะครับดูแลสื่อสารองค์กรของเมืองไทยประกันภัยนะครับก็จะดูทุกอย่างกิจกรรมต่างๆของเมืองไทยประกันภัยแล้วก็คุณแป้งก็เป็นCEO ที่เรารักที่สุดเราก็เลยวันนี้มาเซอร์ไพรส์แม่ก็คือแม่ใช่แม่ก็คือแม่ด้านข้างนี่ก็ตัวแม่นะคะเป็นพระมารดาของบอลหญิงนะคะเราลองนักบอลหญิงขนาดนั้นเลยเหรอฮะกี่ปีแล้วฮะอันนี้แต่งหน้าที่ยังไงอันนี้แต่งหน้าเนี่ยอ่ะรอทีมงานให้รอนะรอจนหน้าหลุดหมดแล้วหลุดหมดแล้วก่อนที่เขาจะบอกช่วยซับให้หน่อยช่วยซับให้หน่อยอยู่11ปีแล้วครับผมอยู่กับปีตั้งแต่จบของการค้าปี48อยู่ตั้งแต่ตัวเท่านี้ฮะจะตอนนี้เหลือตัวเท่านี้ไม่ว่าคนนี้แย่งกินเออพูดเรื่องคุณโอเคแนะนำค่ะนี่น้องโจนี่ก็ตำแหน่งสำคัญเป็นเลขาหลักคนนึงเลยแล้วก็ปัจจุบันมีลูกเยอะมากคือท่าเรือเป็นผู้จัดการทีมท่าเรือคือถ้าเกิดเวลาใครติดต่อพี่แป้งเนี่ยจะต้องเจอด่านแรกเป็นพี่โจก่อนพี่โจนี่คือเหมือนคือเลขาเลยแล้วก็ยังมาเป็นแล้วก็เลยมอบตำแหน่งผู้จัดการทีมให้พี่โจด้วยก็ทำกันเองเนี่ยทีมท่าเรือก็ยิงๆอย่างเงี้ยค่ะส่วนน้องตีก็คือดูอย่างนี้ไม่ได้ยิงๆให้ไปดูทีมฟุตบอลหญิงครับแต่เตะบอลไม่เป็นนะครับเตะบอลไม่เป็นตีนี่เป็นจริงๆอีกอาชีพนึงคือเป็นทูต AEC เพราะว่าฟุตบอลหญิงเนี่ยได้ไปเตะที่ไหนมานะตีเราเล่าประสบการณ์สิคะว่าในการเตะบอลที่ผ่านมาเนี่ยไปเตะพม่าเออลาวเออเวียดนามเราไปเตะเขาทุกที่เลยนะคือไปแต่คือโทษนะครับไปแต่ประเทศเพื่อนบ้านเราเลยมาเลเซียแล้วพี่ตีก็เลยเป็นทูต AEC นะลูกๆทั้ง3คนอยู่กับพี่แป้งกันมานี่ก็เป็น10ปีอัพกันทั้งนั้นเลยคุณแม่เป็นยังไงบ้างคะคุณแม่เป็นผู้หญิงที่สวยพัฒนาเดี๋ยวเขาไม่ไงสวยพัฒนาคือต้องบอกกันนี้ขยายความเพราะว่าเป็นคนดูหันไปดูแววตาคุณแม่ก่อนตอนบอกเราเรียกกันว่าคุณแม่เป็นสวยพัฒนาเพราะว่าคุณแม่สวยมาตั้งแต่เราเจอและพัฒนาความสวยมาเรื่อยๆจนปัจจุบันนี้50ปีแล้วก็ยังสวยอยู่อย่าตอกย้ำเรื่องตัวเล็กมากนะพี่โจนี่คือจะแบบอยู่ข้างตัวพี่แป้งตลอดเลยมีอะไรที่แบบประทับใจในแบบทั้งบิ๊กบอสนะแล้วก็คุณแม่บ้างคะคุณแป้งเป็นคนง่ายๆอะไรก็ได้ข้างทางฉันก็กินตอนไปเชียงใหม่มันจะมีร้านก๋วยเตี๋ยวร้านโปรดคุณแป้งมากแล้วแต่ข้างทางคนเยอะมากแม่ค้าเหวี่ยงสุดๆโจ๊ะไปเราไปเชียงใหม่เราไปกินร้านนี้กันเอาอีกแล้วเหรอคุณแป้งแล้วก็ไปถอดแล้วไม่เท่าไหร่ล่าสุด
พาคุณพ่อลงไปทานด้วยว้ายตายแล้วแต่ท่านก็ไปคือคุณบริพงศ์ก็เป็นคนง่ายๆคุณแป้งคนง่ายๆคือเป็นคือภาพถ่ายที่ออกมาแล้วแบบเหมือนพ่อลูกที่แบบน่ารักมากคือเป็นคนง่ายๆแบบอะไรก็ได้จริงๆหนูถามหน่อยเวลาพี่แป้งไปงานพิธาเนี่ยพอรถติดอ่ะแล้วที่ขึ้นไปขี่นั่งวินมอเตอร์ไซค์บ่อยๆเนี่ยไอเดียพี่แป้งหรือพี่โจ๊ะให้เจ้านายไปเป็นเนี่ยท่านเองตลอดตลอดตลอดทุกงานจะอยู่ด้วยกันเกิดไปไม่ทันปุ๊บเนี่ยโดดลงปั๊บขึ้นเลยทิพย์ขอดพี่แป้งทิพย์ลุงทิพย์ตอนนี้พี่แป้งอยู่บนมอเตอร์ไซค์พี่แป้งเดี๋ยวกำลังจะไปพี่แป้งใช่ค่ะก็เดี๋ยวหนูวางก่อนที่สำคัญก็คือว่าไม่เคยห่วงชุดไม่เคยห่วงชุดเพราะชุดไม่เคยพร้อมสำหรับการขี่มอเตอร์ไซค์บางทีแบบกระโปรง Hermes ติดล้อรองเท้าส้นสูงผ้าไทยด้วยค่ะผ้าไทยด้วยไปทำเนียบหรือสภาไปทำเนียบทุกครั้งที่ไปประมาณ2ทุกครั้งที่ไปทำเนียบจะต้องติดมากจะต้องเป็นมอเตอร์ไซค์แล้วพอไปถึงแม่นี่ก็ไปรออยู่ไปรอแล้วคุณแป้งพ่อลงค่ะถ่ายภาพนิดนึงคือลงไงคะทั้งชุดบรมพิมานแล้วก็แบบลงจากชุดแบบว่าชุดมีอยู่ครั้งหนึ่งครับที่คุณแป้งไปที่ทำเนียบเสร็จแล้วเนี่ยนั่งมอไซค์นั่งมอไซค์ไปปุ๊บเนี่ยตอนนั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยจะเป็นตุ๊กตุ๊กจำได้ไหมครับอันนี้จะเป็นตุ๊กตุ๊กแต่พอไปถึงแล้วเนี่ยคุณแป้งก็โทรมาบอกว่าตีมารับพี่หน่อยพี่อยู่ตรงนี้พี่รับเดี๋ยวผมก็บอกว่าทำไมคุณแป้งไม่เดินมาอะไรเงี้ยอ๋อพี่ลืมกระเป๋าตังค์มาลงจากตุ๊กตุ๊กไม่ได้ลงจากตุ๊กตุ๊กไม่ได้ตีพี่ขอละเธอต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อพี่อยากชนะแบบนี้มากสิ่งนั้นคือมันเป็นคอร์สที่หนักที่สุดแล้วก็มีคุณแป้งคนเดียวพี่ช่วงนี้ไปชมสาระดีๆจากธนาคารออมสินในช่วงออมสินทีนโซนออมสินทีนโซนนอกจากการออมเงินจะช่วยให้เรามีเงินใช้ในยามฉุกเฉินแล้วยังช่วยให้เรามีทุนสำรองในอนาคตอีกด้วยนะคะวันนี้รินอยู่ที่โรงเรียนราชวินิตบางเขนค่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันนะคะว่าน้องๆที่นี่เขามีวิธีการออมเงินกันเป็นอย่างไรปกติเก็บเงินยังไงคะเก็บจากแม่ให้มาครับแล้ววันนี้ฝากเงินเท่าไหร่คะ40ครับเงินจากอาชีพแบ่งมาส่วนนึงมาฝากครับ100นึงครับเก็บจากค่าขนมค่ะประมาณ40บาทตอนนี้เราจะมาคุยกับน้องเบนซึ่งเป็นพนักงานบัญชีธนาคารโรงเรียนราชวินิตบางเขนค่ะน้องเบนออมเงินเป็นประจำไหมคะแล้วก็มีวิธีการออมเงินอย่างไรคะเป็นประจำค่ะผู้ปกครองให้ร้อยหนึ่งก็ใช้ไป30เหลือ70ไว้ออมค่ะอยากให้น้องเบนเนี่ยเชิญชวนเพื่อนๆทางบ้านให้หันมาออมเงินกับธนาคารโรงเรียนด้วยค่ะอยากเชิญชวนเพื่อนๆให้หันมาออมวันละนิดวันละน้อยค่ะเพื่ออนาคตของตัวเองแล้วก็ไปซื้อของที่จำเป็นต้องใช้ค่ะและอีกหนึ่งท่านที่จะมาพูดถึงแนวคิดในเรื่องการออมเงินและประโยชน์ของธนาคารโรงเรียนนั่นคือผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาพงเพชรค่ะธนาคารออมสินเองเนี่ยตระหนักนะฮะดีถึงการออมที่จะสร้างนิสัยนะฮะสร้างพฤติกรรมของเด็กๆเนี่ยให้รักนิสัยการออมตั้งแต่เด็กๆเพื่อว่าเขาโตไปเนี่ยเขาจะเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีสำคัญนะฮะของประเทศเพราะฉะนั้นเราจึงมีการเอาธนาคารโรงเรียนเนี่ยมาตั้งในโรงเรียนเป็นการจำลองสาขาเนี่ยฮะของธนาคารโรงเรียนเนี่ยมาอยู่ในโรงเรียนเลยทำให้เด็กเนี่ยก็จะได้ฝึกในลักษณะของการออมและการรับผิดชอบและวินัยไปด้วยในตัวฮะตรงนี้ครับร่วมสนับสนุนการออมโดยธนาคารออมสินสนับสนุนโดย King Power เข้าใจนักเดินทางโทร1631ไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาแมจิกฟาร์มอร่อยติดใจต้องมีไว้ติดตู้ทาจิมะร้านอาหารปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่นหนึ่งเดียวในเอ็มควอเทียสร้างสรรค์จากวัตถุดิบคุณภาพชั้น8โซนเฮลิกซ์เอ็มควอเทียมีภาพมาการันตี
นะฮะว่าแต่ละคนก็มีความประทับใจซึ่งกันและกันผ่านทางโลกโซเชียลของพี่แป้งอีกแล้วอันนี้เริ่มจากพี่โจก่อนมีตำแหน่งไหนภาพประทับใจตรงไหนเป็นลูกเทพโจนี่เป็นลูกเทพลูกเทพยังไงครับแต่ต้องชิงตำแหน่งกับนักบอลอีกคนนึงซึ่งพยายามจะเคลมตัวเองว่าเป็นลูกเทพเป็นลูกเทพโจแบบตกไปเลยบอกโจแบบของปอลูกเทพเนี่ยปกติคือเขาต้องอุ้มไปไหนทุกที่อย่างนั้นใช่ไหมคะนี่ก็คือพี่โจเนี่ยไปติดตัวนักบอลตลอดคนต่อมาที่พูดถึงคือใกล้ๆผมเลยพี่ตีของเรานะฮะจะเล่าสิยังไงเล่าภาพนี้ประทับใจมากแล้วรูปนี้ดังมากนะผมดังมากเลยนะกลับมาที่ไฟทางช่างทีทางนะเกิดอะไรขึ้นกับพี่ตีแล้วดูอย่างผมเนี่ยจะโกนหัวเพื่ออะไรผมเป็นคนรักผมมากนั่นน่ะสิตอนนั้นอยู่ที่แคนาดากันครับอยู่ที่แคนาดากันแล้วตอนนั้นเนี่ยมันมีกระแสที่มีคนที่ชาติเพื่อนบ้านเรานี่แหละที่บอกว่าบอลแล้วจะโกนหัวหน้าอะไรนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะครับผมแต่ทีนี้เนี่ยเราไม่ได้คิดเรื่องนั้นนะฮะแต่เราด้วยความที่ว่าคุณแป้งเนี่ยเป็นคนที่เชื่อเรื่องพวกนี้แล้วลงมาทานข้าวเช้ากันวันนั้นเนี่ยจะเตะกับไอวอรี่โคสต์แล้วก็ทานข้าวเช้ากันคุณแป้งก็เดินมาบอกว่าตีพี่ขอละเธอต้องทำอะไรสักอย่างนึงเพื่อพี่สิ่งนั้นคือไอเราก็แบบอ้าวฉันจะทำอะไรดีนะเนี่ยอะไรเงี้ยพี่อยากชนะแมตช์นี้มากช่วยมองโกนหัวพี่หน่อยคือมองไปเนี่ยทั้งทีมเนี่ยมีแต่ผู้หญิงไงฮะไอ้เราแต่เราเป็นผู้ชายจะไปให้ใครแทนวะเนี่ยโอเคเอาก็เอาวะอะไรเงี้ยครับก็เลยตัดสินใจโอเคคุณแป้งเดี๋ยวโกนคือที่ดังมากคนมาลายเยอะแล้วออกสื่อด้วยกลับมาที่มีแต่คนพูดถึงนักข่าวกีฬาเป็นมาดามตีเวลาพี่ไม่อยู่นะก็ให้สัมภาษณ์แทนเป็นมาดามตีโหแล้วก็น่ารักมากคือเจ้านายขอทำเพื่อพี่ก็ทำแล้วชนะนะฮะชนะชนะก็เลยต้องเป็นนี้ค่ะไปนั่งรถหาคนไทยในนั้นอ่ะช่วยหามีดโกนมาโกนให้เอางี้ดีกว่าถ้าท่าเรือขึ้นอันดับหนึ่งพี่เจ๋งเธอต้องเสียสละอะไรนะเขาต้องเสียสละบ้างแล้วล่ะตายมาถึงอีกหนึ่งคนสำคัญแล้วนะครับผมอยู่ข้างกายตลอดจริงๆแม้ยาวนี่ไงเห็นอย่าซูมเห็นอย่างนี้ตัวใหญ่มากแต่ว่าเคยครั้งนึงพี่เจ๋งเคยป่วยเยอะมากตอนนั้นเป็นอะไรคะพี่เจ๋งคะพอเมื่อปีที่ผ่านมาเจ๋งมีปัญหาแบบประสบปัญหาอุบัติเหตุคือมันเป็นข้อที่หนักที่สุดแล้วก็มีคุณแป้งคนเดียวที่โทรเข้ามาแล้วก็บอกกับเราบอกว่าให้เราพักเถอะซึ่งตอนนั้นงานมันเยอะมากแล้วเราก็เพิ่งทำท่าเรือกันใหม่ๆคือโทรมาตลอดแล้วก็ถามอาการตลอดจะเปลี่ยนโรงพยาบาลไหมลูกแต่คือมันภาพที่พี่เจ๋งอาจจะไม่เคยเห็นก็คือภาพที่พี่แป้งเนี่ยเดินทางไปหาพี่เจ๋งที่โรงพยาบาลด้วยวิธีนี้ครับอันนี้ขี่เปลี่ยนขี่จักรยานด้วยครับขี่จักรยานรีบมากเป็นห่วงพี่เจ๋งมากรองเท้ายังไม่ใส่ครับผมรองเท้ายังไม่ใส่ครับผมไม่ใส่รองเท้าเลยเป็นห่วงมากไม่ใส่รองเท้าเป็นห่วงมากรีบไปขี่กันที่บริษัทแล้วก็เองกับพวกทีมบดินใช่ไหมครับผมนะเอาลูกๆแต่ละคนมีอะไรอยากบอกคุณแม่พี่ตีค่ะอ๋อถ้าเป็นพี่ล่ะครับบอกต้องบอกว่าทุกวันนี้เนี่ย11ปีมีทุกวันนี้ได้เนี่ยเพราะคุณแป้งเลยนะครับผมตั้งแต่เรียนจบมาก็มีคิดว่าวันนึงเราจะได้มาทำงานกับคุณนวลพันธ์ล่ำซำอะไรเงี้ยนะครับผมเมื่อ11ปีที่แล้วเป็นยังไงวันนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นกับพวกเราอยู่เสมออะไรเงี้ยครับผมแต่อยากจะบอกอย่างนึงว่าคืองานมันหนักมากช่วงเนี้ยหลังๆคุณแป้งมีภารกิจเยอะมากต้องรักษาสุขภาพด้วยอันนี้สำคัญมากคุณแป้งน่ารักมากเลยนะพี่เจ๋งล่ะคะทำงานด้วยกันมานานแล้วก็ใกล้ชิดกันแต่สิ่งที่อยากจะบอกกับคุณแป้งก็คือว่าคือพวกเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็น PR ไม่ว่าจะเป็นเลขาเนี่ยเราอยู่กับคุณแป้งตลอดไม่ว่าจะสถานการณ์ไหนก็ตามคือขอให้บอกพวกเราก็อยู่เคียงข้างคุณแป้งเสมอแต่อยากจะฝากอย่างน้องตีก็คือว่าเรื่องสุขภาพเพราะว่าเราเห็นเพราะว่าเจ๋งกับคุณแป้งเนี่ยจะสลับกันเข้าออกโรงพยาบาลทุกครั้งก็เลยอยากจะฝากให้คุณแป้งดูแลสุขภาพตัวเองนอนหลับเยอะๆนะครับนะคะนะพี่แป้งบอกว่าปีนี้จะเริ่มออกกำลังกายมากขึ้นก็จะพูดกันยกทีมชวนกันยกทีมเลยค่ะพี่โจ้ล่ะคะคือจริงๆพี่ๆทั้งสองก็พูดไปหมดแล้วว่าเราอยู่ด้วยกับคุณแป้งมานานโจ้ก็เองก็10ปีเหมือนกันไม่ว่าจะทุกข์จะสุขจะในเราก็อยู่ด้วยกันมาตลอดคือคุณแป้งก็เป็นคนห่วงก็
ทุกอย่างแล้วโจ๊ะมีทุกวันนี้เนี่ยก็จากครอบครัวนี้ไม่ว่าจะแบบคุณยุพาล่ำซำมาจนถึงคุณแป้งคุณแป้งจะสอนทุกอย่างคือนี่สนิทกับน้องปรางด้วยสนิทกับน้องปรางด้วยตอนนี้ดูไปถึงรุ่นลูกแล้วใช่ล่าสุดไปมาดิฟกับน้องปรางคือจริงๆบอกเลยว่ารักครอบครัวนี้มากแล้วก็รักคุณแป้งมากแล้วก็พร้อมที่จะอยู่เคียงข้างตลอดไปน่ารักจังเลยจริงต้องบอกน้องทิพย์ว่าน้องๆกลุ่มนี้อยู่สนิทกับพี่มากเนื่องจากว่าทำงานอยู่ชั้นเดียวกันแล้วก็ใกล้ชิดบางครั้งนี่ก็สงสารเขาเพราะว่าพี่ทำงานไม่เป็นเวลาดึกดื่นพวกนี้ก็ยังอยู่บางทีก็ระบายกับน้องกลุ่มนี้ซึ่งเขาก็ต้องแอบสอบความรู้สึกกับอารมณ์เราเยอะก็ต้องบอกว่าจริงๆนะเดวเขาจะมีเสื้อว่าเป็นทีมแป้งแล้วก็เป็นทีมแป้งจริงๆนะคะคือดูแลเข้าใจหลายสิ่งหลายอย่างแล้วมันไม่มีงานนี้ตอนนี้มาทำฟุตบอลท่าเรือเนี่ยพี่ต้องยอมรับเลยว่าน้องๆพวกนี้ไม่ได้รับเงินเดือนเพิ่มจากการมาทำงานกับทีมท่าเรืออย่างเงี้ยแต่เขามาได้ด้วยใจจริงๆอย่างตีเนี่ยบางทีไปนั่งอยู่กับแฟนบอลพี่ยังไม่รู้เลยว่าเข้าไปแต่ไปตลอดอย่างโจ้นี่ก็ทุกแมตช์ต่างจังหวัดไม่เคยขาดส่วนเจ๋งนี่ก็ไม่ต้องพูดตั้งแต่เป็นเด็กฝึกงานตั้งแต่ยังตัวนิดนึงเราต้องไม่ย้ำเรื่องนั้นครับเพราะเราจะเติบโตไปเรื่อยๆเดี๋ยวคราวนี้ถ้าท่าเรือชนะเราแก้บนด้วยกันพี่เจ๋งจะลดน้ำหนักอะไรอุ้ยนี่ก็จะพยายามอยู่ตอนนี้พยายามทีมโอเคนะให้โกนหัวได้รับได้คือเขารักไงเขาเสียสละคืออะไรที่ทำให้พี่แป้งมีความสุขเขายอมเสียสละนี่คือสิ่งที่เราเห็นมาโดยตลอดจริงๆจริงๆอยากจะบอกอีกอย่างนึงก็คือว่านอกจากพวกเราแล้วพนักงานหลายๆคนที่ได้สัมผัสคุณแป้งอะครับก็พร้อมที่จะอยู่เคียงข้างคุณแป้งหลายๆคนอย่างเพื่อนเจ๋งที่ทำพวกแบรนด์พวกวันมานีบริษัทกล่าวของแป้งตอนนี้ก็ยังคือก็ยังเวียนไปมาหาสื่อตลอดครับไม่เพราะคุณแป้งเป็นคุณแป้งสองสัปดาห์นะคะต้องบอกว่าเต็มอิ่มมากๆพี่แป้งให้เกียรติรายการคุยยกบ้านมากจริงเปิดบ้านเป็นครั้งแรกให้เราได้มาเห็นนะในมุมต่างๆที่เป็นตัวตนเป็นสิ่งที่พี่แป้งชอบสิ่งที่พี่แป้งรักบุคคลที่รักทุกอย่างมาถูกสะท้อนออกมาในบ้านหลังนี้รวมไปถึงนะคะทุกๆคนที่รักพี่แป้งและคนที่พี่แป้งรักมาถ่ายทอดความรักความรู้สึกต่อกันมันดูแล้วมันอบอุ่นมากๆเลยนะคะต้องขอขอบคุณพี่แป้งมากๆเลยนะขอบคุณลูกๆทั้งหมดเลยนะพี่โจ้พี่เจ๋งพี่ตีนะคะขอบคุณพิธีกรรับเชิญที่น่ารักของเรานะคะบ้านสวยบ้านใหญ่ไปทุกครั้งนะคะแจ็คไรเดอร์นะน่ารักมากๆเลยแล้วก็วันนี้ที่มีของที่ระลึกนะคะนี่ค่ะจากบีบีคลินิกขออนุญาตมอบให้คุณแป้งขออนุญาตพี่โจส่งให้นะคะนี่ค่ะส่วนแฟนๆในการคุยยกบ้านมาดามแป้งก็มีของที่ระลึกจะมอบให้ด้วยนั่นก็คือน้ำหอมแอร์เมสนะคะขออนุญาตนะคะอันนี้ทิปแค่รับผ่านนะคะจริงๆแล้วเดี๋ยวจะเป็นของคุณผู้ชมอ่ะไปตามกติกาได้นะคะช่องทางขึ้นอยู่ที่หน้าจอแล้วนะคะและแน่นอนต้องขอขอบพระคุณนะคะผู้สนับสนุนใจดีด้วยค่ะขอขอบคุณ 4G Plus 4G ที่ดีที่สุดจาก True Move Edge ธนาคารออมสินพร้อมสนับสนุนธุรกิจ SME Startup Thailand บริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนเด็ดช็อปความอร่อยสไตล์อเมริกันในบรรยากาศร่วมสมัยอีกหนึ่งความประทับใจที่คุณไม่ควรพลาดชั้น9 Zone Helix Emporiaหมดเวลาแล้วนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ค่ะในวันอาทิตย์หน้า10:30 นกับรายการคุยยกบ้านวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับสามารถติดตามรายละเอียดต่างๆของทุกรายการได้ในเว็บไซต์ rainbowmedia.co.thรายการพี่พันเนี่ยเราจะคุ้นกันว่าเป็นพี่พันพลุกแตกทำไมไม่เป็นพี่พันโป๊ะแตกอะไรเงี้ยมุกแจ้งเกิดของพี่พันธ์โอ้สวัสดีครับต้องเล่นอย่างนี้แล้วผมกลายเป็นพันธมิตรไปซะงั้นพอผมรถบังเราก็เลยมีความสุขแล้วก็ต่อไปเรื่อยๆหลังๆมันก็เลยเจ็บคอ